ไปกันที่คนต่อไปเลยครับน้องตุ้งแช่กับโชว์ที่มีชื่อคอนเซปต์ว่าตัดผมหรือตัดใจตัดผมธรรมดาเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะดูแบบเหมือนฟีลเราแบบเราไปตัดผมที่ร้านอะไรเงี้ยแล้วก็ดูช่างตัดมันก็ไม่มีอะไรผมจะแบบเพิ่มการเล่นคําเล่นมุกลงไปในระหว่างตัดสักหน่อยครับอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณน้าคุณยายทุกคนนะครับตุ้งแช่ทําเต็มที่แล้วนะเต็มที่จริงๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาตัดผมนะครับผมเอ้างงใช่ไหมฮะผมมาตัดผมใช่ครับผมมาตัดผมให้กับนายแบบของผมซึ่งก่อนที่เราจะตัดผมนะครับผมต้องบอกก่อนว่านิยามของทรงผมเนี่ยผมมองว่านะครับมันเป็นการจัดแต่งในรูปแบบเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆซึ่งคำถามต่อมาก็มีอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้ทรงผมที่ออกมาโอเคกับเราในที่นี้ผมหมายถึงทรงผมที่เข้ากับใบหน้าของเรานะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะตัดทรงไหนให้นายแบบของเรานะครับเรามาดูกันเลยจริงๆต่อให้ตัดทรงอะไรเนี่ยคุณก็ตัดใจจะเขาไม่ได้หรอกนะครับเอาจริงเหรอเพราะว่าต่อให้ผมจะเปลี่ยนทรงแต่เธอคงไม่เปลี่ยนใจนะไม่ทางผมเลยหรอว่าทำไมผมอกหักทำไมอ่ะตอนนี้ผมไม่อกหักแล้วครับทำไมไม่อกหักวีหักแล้วโอ้วีหักไปแต่เอาเข้าเรื่องเข้าเรื่องไม่ดีไปต่อเอาจริงๆนะครับเฮ้ยเอาหรอในการที่ว่าเราไม่ได้ทรงผมที่ถูกใจในบาร์เขาเนี่ยมันมีอยู่สองสาเหตุหลักๆสำหรับในมุมช่างนะครับครับคือหนึ่งเราบอกชื่อทรงผิดเป็นยังไงทรงคล้ายๆกันแต่ชื่อแตกต่างกันเอ้ยแต่ใช่ครับผมถ้าบอกผิดก็จะผิดได้ใช่ครับสาเหตุที่สองก็คือเราไม่มีรูปให้ช่างดูเรฟเฟอเรนซ์ใช่ครับคือบางทีเราบอกทรงผมช่างถูกแล้วแหละแต่ว่าช่างกะไม่ถูกว่าเราอยากได้ประมาณไหนมันอาจจะได้ทรงที่เราต้องการครับแต่แค่มันจะไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับผมลักษณะเส้นผมของนายแบบของเราเนี่ยจะค่อนข้างจะรีบแบนนะครับตอนนี้ผมได้ทำการถ่ายแองค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนิดนึงนะครับนิดนึงนะฮะถ่านนิดนึงนี่นะฮะคือด้วยความที่ว่าข้างหลังเขาเนี่ยค่อนข้างแบนนะครับเราจะมาทำการยกโวลูมให้เขากันเฮ้ยเราจะต้องตัดไปก่อนนะครับตัดให้มันสูงขึ้นนิดนึงเพราะว่าผมเขาค่อนข้างแบนนะครับเอ้ยไม่ใช่แค่ข้างหลังครับที่แบนข้างบนก็รีบแบนเหมือนกันไม่มีอะไรดีเลยดูสิมันยาวมันไม่ถึงทรงตรงแรกมันยาวคนเราก็ต้องคอยตัดนะครับผมก็จะได้ทำการฉีดน้ำให้เรียบร้อยนะครับเล่นรบกวนนิดนึงนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีควงด้วยเหรอซอยด้านบนครับผมซอยไปเลยนะฮะตอนนี้นะผมก็ทำการซอยไปก่อนครับซอยไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คือเรากำลังหาความสมดุลในใบหน้าเพราะว่าอะไรครับคือผมต้องการที่จะเซตผมให้พี่เขาด้วยแต่เพียงแค่ว่านอกจากที่การที่จะเซตผมเนี่ยคือเราต้องหาสมดุลในใบหน้าของลูกค้าให้ได้ใช่ครับผมตอนนี้นะครับเราก็ซอยมวลเสร็จไปเรียบร้อยอันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมเราจะทำให้มันดีมิติเข้าไปอีกด้วยการใช้กรรไกรฟันปลาครับผมนี่นะฮะไม่รู้เห็นไหมเหมือนกรรไกรซอยอย่างนี้ไหมลูกใช่ครับแต่กรรไกรซอยเนี่ยคือตัดแบบตัดออกไปเลยออกแล้วออกเลยแต่กรรไกรฟันปลาผมอยากจะให้ดูมันจะออกไปสัก 25% ของผมที่เราหยิบมานะครับใช่เส้นผมด้านบนกันอย่างที่ผมบอกเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีวอลลุ่มแต่ผมจะทำให้มันมีเองหยุมเลยครับจัดการเลยไม่ต้องกลัวเพราะยังไงเราก็ต้องมาเก็บรายละเอียดด้านท้ายอยู่ดีนะครับผมจะสังเกตนะครับว่าเริ่มมีอีกระดับนึงแล้วอีกระดับนึงแต่มันได้อีกแล้วมันมี texture ใช่ครับผมจะเริ่มมี texture ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะแต่ตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วลูกใกล้หมดผมก็เอาแค่นี้แหละครับผมไปกันเยอะเหรอและประมาณนี้ครับผมอยากพรีเซนต์ตรงนี้มากเลยว่ามันมีวอลลุ่มมากใช่ใช่ครับผมสุดท้ายผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็พี่พีดีทุกคนนะครับในที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็แค่ทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นผมเท่านั้นจริงๆแล้วคนเราอ่ะไม่ได้ต้องการทรงที่ถูกต้องนะครับแต่เราแค่ต้องการทรงที่ถูกใจแค่นั้นเองนะครับผมขอบคุณครับ